มุ้ยครับเป็นไงครับได้กัปตันทีมนัดนี้กับเป้าหมายเป็นไงบ้างครับผมครับผมก็ผมว่าเรื่องกัปตันอะไรเงี้ยผมว่าไม่ว่าใครจะเป็นกัปตันที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งเรายังมีทีมที่รักกันดีดูแลกันในทีมอะไรเงี้ยไม่ว่าใครจะเป็นกัปตันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังมีระบบแบบยังมีพี่ตียังมีพี่แชมป์ยังมีพี่หลายคนที่ยังดูอยู่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องกัปตันก็คงเป็นเรื่องของในสนามแหละที่ได้รับหน้าที่ลงไปก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีสุดส่วนตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกคนในทีมอะไรเงี้ยก็ยังมุ่งมั่นเพื่อที่จะคว้าชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับรอบคัดเลือกเอเชียเนี่ยก็ทุกคนก็ยังทุ่มเทมุ่งมั่นแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักในวันพรุ่งนี้ที่จะแข่งหลายคนมองว่านี่คือรอบ2เดือนกว่าครับที่3ทหารเสืออดีตของเมืองทองมุ้ยเจอุ้มกลับมารวมตัวกันคิดว่านัดนี้มันจะเกิดอะไรบ้างครับผมก็ผมว่ามันก็ยังบอกไม่ได้เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็ยังทำงานหนักนะครับมีผู้เล่นที่ทำได้ดีในนัดที่แล้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีนัดนี้มีเจแล้วผมก็เป็นผมที่กลับมาในครั้งนี้อะไรเงี้ยในครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เล่นก็หวังว่าจะสามารถช่วยทีมได้แล้วก็หวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีออกมาในตอนนี้ครับ